หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจนะครับของคณะเราก็เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยนะครับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจนะครับก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ตลาดแรงงานของประเทศไทยในปัจจุบันนะครับคือปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เนี่ยทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าข้อมูลเนี่ยมีอยู่มากมายนะครับเราสามารถหาได้จากทุกที่นะครับบวกกับมีเซ็นเซอร์ต่างๆที่ถูกพัฒนาขึ้นมานะครับเพื่อช่วยเก็บข้อมูลมากขึ้นนะครับแล้วก็มีทั้งไม่ว่าจะเป็นรูปภาพเสียงนะครับหรือว่าจะเป็นวิดีโอหรือว่าจะเป็นข้อมูลทางธุรกิจนะครับมีมากมายเลยนะครับเพียงแต่ว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะไม่มีประโยชน์ถ้าเกิดเราไม่เอามาใช้มันอย่างถูกวิธีนะครับคือเราต้องมีการเอามาวิเคราะห์ใช่ไหมครับเอามาสังเคราะห์นะครับเพื่อที่จะเอามาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจกับบริษัทต่างๆคือตอนสมัยผมเรียนม.ปลายครับผมได้ทำโปรเจกต์เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับผมตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยโปรเจกต์ที่เราทำเนี่ยหรือว่าการที่เราอ่ะมีข้อมูลมากๆแล้วเราสามารถนำมาวิเคราะห์ได้เนี่ยเฮ้ยมันสามารถสร้างประโยชน์มีมูลค่าครับผมก็เลยสนใจเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่นั้นมาครับผมก็เริ่มหาข้อมูลแล้วว่าเฮ้ยในไทยเนี่ยมีหลักสูตรไหนบ้างหรือว่ามีมหาอะไรไหนบ้างครับที่สอนเกี่ยวกับเนื้อหาประมาณนี้ตามความสนใจของเราครับก็จุดเด่นของหลักสูตรนี้นะครับก็เป็นการได้ hands on จริงๆนะครับได้ทำข้อมูลจริงๆนะครับโดยมีโจทย์จากบริษัทต่างๆเข้ามาตามวิชาต่างๆนะครับแล้วก็หลักสูตรของเราเนี่ยยังแบ่งออกเป็น2 track นะครับคือนักศึกษาสามารถนะครับทำซีเนียร์โปรเจกต์นะครับแล้วก็ฝึกงานหรือว่าจะนะครับทำซีเนียร์โปรเจกต์แล้วก็ทำสหกิจการทำสหกิจเนี่ยคือการที่นักศึกษาเนี่ยสามารถเข้าไปปฏิบัติงานจริงกับที่บริษัทเลยนะครับแล้วก็จบก็คือในช่วง2เทอมแรกครับก็จะเรียนพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่ความรู้ทั่วไปทางด้าน IT อะครับผมจนแล้วก็เนื่องจากที่เราเรียนเกี่ยวกับการขอข้อมูลเนาะเราก็ต้องแบบมีพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ครับในช่วงแรกก็จะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์หมดเลยแล้วก็ในช่วงเทอมที่2ครับก็จะได้เรียนลึกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ finance เรื่องการบัญชีเรื่องทางสถิติขั้นสูงครับหรือไม่ก็จะเป็นทางด้านเว็บหรือทางด้านdata science เชิงลึกอะครับผมประมาณนี้หลังจากนั้นนะครับพอในช่วงปี3อะครับผมก็จะเป็นเรื่องการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับ machine learning การทำ data visualization จนไปถึงการเกี่ยวกับทางด้าน AI ก็มีครับผมก็จะมีทั้งเรียนทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติครับผมก็เกือบทุกวิชานะครับก็จะมีการแทรกปฏิบัติเข้าไปตลอดนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่จบจากที่นี่นะครับก็จะสามารถทำงานได้นะครับทำงานได้จริงครับผมแล้วก็เราก็มีหลักสูตรของเราเนี่ยก็จะมีการความร่วมมือกับบริษัทเอกชนนะครับเพื่อเอาโจทย์จริงเข้ามาใช้เป็นปัญหาในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ด้วยครับได้เห็นคุณค่าของตัวข้อมูลมากขึ้นนะครับเราเห็นประโยชน์ของมันในหลากหลายมิติมากขึ้นนะครับผมเรารู้สึกว่าการที่เรามีข้อมูลต่างๆเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะส่วนทางด้านการพัฒนาประเทศนะครับผมก็คือผมยกตัวอย่างเลยนะครับอย่างทัฟฟี่ฟองดูระบบทัฟฟี่ฟองดูของที่ผู้ว่าชาติชาตินะครับนำมาใช้อ่ะครับเราจะเห็นว่าเขาครับทำการเก็บข้อมูลจากการที่แจ้งปัญหาต่างๆมาใช่ไหมครับการที่เรามีข้อมูลเยอะขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดสมมติเรานำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ได้เนี่ยเราก็จะสามารถรู้ว่าเราควรปรับนโยบายยังไงเราควรที่จะพัฒนาระบบตรงไหนมากขึ้นนะครับผมอาชีพที่สามารถทำได้หลังจากจบไปแล้วนะครับก็เช่น data scientist ครับผม data engineer นะครับ machine learning engineer หรือว่าจะเป็นBusiness Analyst
้าหมายของผมหลังจากเรียนจบส่วนตัวผมนะครับก็สนใจอาชีพ Machine Learning Engineer นะครับผมก็คือที่จะทำเกี่ยวกับสร้างโมเดลหรือสร้าง AI อะครับคอยวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่าตอบโจทย์ทางภาคธุรกิจอะครับผมข้อมูลก็เช่นข้อมูลตารางข้อมูลทางด้านรูปภาพเสียงหรือข้อมูลทางด้านภาษาครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้ครับเราสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวันเลยครับก็ตัวผมเองนะครับก็จะเป็นคนที่คอยวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นนะครับแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นเอาผลลัพธ์ที่ได้หรือว่าโมเดลที่ทำนายหรือว่าวิเคราะห์ครับไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจหรือว่างานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับผมครับสำหรับน้องๆที่จะเข้ามหาวิทยาลัยนะครับก็อยากจะให้ลองคิดถึงสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับว่าตัวเองชอบอะไรนะครับแล้วก็ถ้าคุณชอบอย่างนั้นเนี่ยคุณจะสามารถเรียนได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ลองค้นหาตัวเองนะครับลองดูว่าตัวเองมีความถนัดทางด้านไหนชอบอะไรเรียนแล้วมีความสุขก็ให้เลือกทางนั้นครับผมสำหรับนักเรียนนะครับที่ต้องการที่จะเข้าหลักสูตรนี้นะครับก็เรารับทั้งสายวิทย์และสายศิลป์นะครับเราไม่ได้จำกัดสายนะครับขอแค่ว่านักเรียนคนนั้นเนี่ยมีความตั้งใจชอบและอยากจะมาเรียนนะครับแล้วก็แน่นอนครับต้องชอบคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ต้องชอบคณิตศาสตร์